โลโลทะโลโจ๊ะโจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้แต่งรถของยูไดไปนะครับผม Ford Mustang นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากน้องๆเยอะมากนะครับบอกว่าพี่แต่งรถ1412หน่อยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปแต่งรถ1412กันนะก็จะเป็นเชฟโรเลตคาเมโลนะครับผมแต่ตัวที่เป็นของ1412เลยเนี่ยเหมือนในเกมจะไม่มีนะผมลองหาดูแล้วมีแต่เป็นตัว ZL1 นะครับผมซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันอยู่แหละนะครับมันก็คาเมโลเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอาคันนั้นแหละนะครับผมแต่งนะครับผมนี่แต่ก่อนจะไปแต่งขอดิฟนิดนึงนี่ตามๆๆเกมนี้ผมซื้อมาผมชอบอย่างเดียวเลยชอบเอามาดิฟผมว่าเกมนี้ดิฟมันที่สุดละเกมอื่นมันยังไงไม่รู้นะเกมนี้ผมชอบแฮนดิ้งรถคือแบบว่ามันเหมือนมันสมจริงดีอ่ะมันสไลด์ยาวดีนะดิฟนะยาวไปยาวไปยูฮูนี่เดี๋ยวเราจะไปซื้อรถก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีรถนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้ากันนะข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะแต่ก็ได้อยู่โอเคเราก็จะเอาคันนี้แหละไปแต่งนะครับเอาเป็นสีเหลืองมันเหลืองแบบไหนวะ ผมไม่แน่ใจว่าเหลืองแบบไหนนะครับโอเคต่อไปก็เราจะไปทำสีกันก่อนเลยนะครับรู้สึกว่ารถกาลินจะแต่งง่ายหน่อยนะเพราะว่าเหมือนแค่เปลี่ยนสีฝากระโปรงให้เป็นสีดำใช่ไหมเออประมาณนี้มันเหลืองแปลกๆกว่าสีเนี่ยเหลืองแปลกจริงนะแค่นี้เองเสร็จแล้วไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วแค่นี้แหละคือเขาเปลี่ยนจากรถสีฟ้าเป็นสีเหลืองใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์141ทอง1ทองเหมือนกันทุย1412เอออยู่ตรงท้ายถามว่ามันจะมีฟอนต์แบบที่เขาใช้เลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจะแต่งยังไงให้เหมือนวะเนี่ยเอานี้ก่อนดีกว่าแต่งหลังคาก่อนดีกว่าเพราะว่าหลังคานี่รู้สึกว่าจะสีดำนะครับดำแค่ตรงหลังคานั่นแหละประมาณนี้หลังคาดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดสติกเกอร์นะครับผมติดสติกเกอร์บับเบิ้ลบีนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชดูดิรู้สึกว่ามีนะครับผมเราใช้อันไหนดีอะสัญลักษณ์ออโต้บอทผมไม่แน่ใจว่าเขาติดกี่ข้างวะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้นะนี่อ่ะตรงนี้แหละ โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็1412อยู่ตรงท้ายเนาะค่ะดูตัวเลขแป๊บตัวเลขมันไม่ค่อยสวยเลยสงสัยผมต้องทำสติกเกอร์เองแล้วแหละมีสติกเกอร์1412อยู่ข้างหลังนะครับผมประมาณนี้ใช่ปะวะ เหมือนจะขยับมานิดนึงนะขยับมาท้ายๆหน่อยนะครับน่าจะเหมือนแล้วแหละนะครับผมโอเคเสร็จแล้วครับผมรถ1412นะอาจจะไม่ค่อยเหมือนแต่ก็เอาให้มันคล้ายคลึงที่สุดนะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูเปิดประตูนะครับนี่ไปดูข้างในกันดูข้างในกันแวบตัวนี้เป็นตัว ZL1 นะนี่ฟังเสียงสตาร์ทดูซะหน่อยนี่ผมแต่งเป็น AWD นะครับจะได้ขับแบบว่าคล่องตัวนิดนึงนี่นะครับอุ้ยแรงบึ้นเหมือนความรู้สึกเหมือนขับดีกว่ามัสแตงอีกนะความรู้สึกผมว่ามันขับดีกว่ามัสแตงเยอะเลยนะครับนะลุยนี่ดิฟปาดไปครับซิ่งยาวเลยรถสวนมาไม่สวยเลยตรงนี้
ไปลงเขาลงเขาเหมือนแรงกว่ามัดแตงอีกนะแบบดูมันผิวกว่าด้วยครับความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยสเปครถอาจจะไม่เท่ากันนะมันอยู่ที่คนแต่งรถด้วยนะครับผมมาไปซิ่งกันหน่อยนี่อันนี้ภายในรถนะครับโหรถคันนี้เก็บเสียงดีมากไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยยาวไปยาวไปขับยากว่ะมองคนที่หนึ่งเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับนี่นี่ดิฟ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 ไม่ได้แต่งดิฟมาหรอกแต่ก็จะดิฟให้ดูนะครับแหวกผมว่าคันนี้เอาไปดิฟถ้าจะมันดีว่ะผมเห็นฝรั่งเอาไปทำรถตำรวจนะแต่งเป็นรถตำรวจนะสวยดีนะครับคันนี้อุ๊ยตูมตามนานบ้านใครไม่รู้ชนไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปแข่งกันดูครับดูซิว่ามันจะเร็วแรงทะลุทะลุสักแค่ไหนกันเชียวนะมาติดอะไรตรงนี้วะเนี่ยมาครับสัก1สนามครับผมนี่ครับเราก็จะปรับให้ AI แบบยากสุดขีดไปเลยนะ ABS ปิดไว้สเตียริ่งเอาแบบ normal นะครับ traction control ปิดไปstability control ก็ปิดไปครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เปิดไลน์วิ่งด้วยนะฮะกดย้อนได้ดาเมจไม่เอานะครับเดี๋ยวรถไม่สวยไปครับสตาร์ทเลยพร้อมลุยพร้อมลุยดอนไปไงครับผมเจอมัสเซิลคาร์แบบโมเดิร์นทั้งนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกมัสแตงนะครับสปิโลเบียดเลยเบียดเจอพวกดอสอะไรแบบนี้แซงแซงนี่1412ซิ่งครับไหนครับผมทำไมมันแรงกันจังครับพวกนี้อัดชนตูดไปทีนึงเฮ้ยรถไม่แรงก็หลบไปเดี๋ยวผมแซงตรงนี้เลยครับผมนี่โค้งนี้แซงเลยแวบนี่โอ้ยหลุดแล้วนี่แกได้อยู่ไปครับผมตัวนี้เรานำแล้วครับผมมีใครสู้เราได้ครับเพราะว่ารถเราแรงมากเย้ไม่รู้ว่าความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็ไปวัดกันทางตรงนะครับยาวไป AI ตามไม่ทันนะแสดงว่ารถเราแรงโคตรนะครับผมนี่ขนาด AI ยากสุดนะเนี่ยยูฮูยาวไปครับขี่ยาวไปคลิปที่แล้วนี่น้องๆบอกว่าพี่ก็โม้ให้มันเหมือนดูได้หน่อยก็ได้นะพี่พอดีพี่โม้แบบไม่เก่งว่ะน้องเลยมันตามมาทันว่ะจะแซงเราอยู่แล้วเร็วจริงเว้ยพวกนี้ยาวไปยาวไป 80% แล้วนี่เส้นชัยอยู่ข้างหน้านี่ชนะแน่นอนสนามนี้นะครับเหยียบไป300กว่านะครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าถึง400หรือเปล่านะมันต้องแล้วแต่คนเซตนะครับแต่เท่าที่ผมเซตมาไม่ถึงนะความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่300 370 380ประมาณนั้นนะครับถ้าอยากให้เร็วแรงกว่านี้ก็ต้องไปดูจุนนิ่งใหม่เย้สนามแรกครับชนะขาดลอยครับผมนี่เดี๋ยวจัดฟังเสียงฟังเสียงผมว่าคันนี้ไปแต่งลิฟต์หมอว่ะจริงนะแต่งลิฟต์หมอเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราหาสนามแข่งต่อไปก่อนนี่ข้างหน้าเราเลยครับไปๆเดี๋ยวเราจะขี่ไปเองครับคราวนี้ยาวไป
รู้สึกว่า1412หรือว่าการินนี่เขาย้ายมาอยู่พิษโลกแล้วใช่ไหมผมก็อยู่พิษโลกนะอาทิตย์ที่แล้วผมยังเห็นรถอยู่เลยนะอยู่ที่เซนทันนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเป็นรถ1412หรอกผมเห็นสติ๊กเกอร์ข้างหลังไงเขียนว่า1412ก็เลยคิดว่าน่าจะใช่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับดูสิว่าสนามนี้เราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับไปลุย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 ออกตัวก็รู้แล้วว่าใครแรงกว่าไง มาแตงเหลืองกับคาเมโลเหลืองครับนี่ก็เสียวอุ๊ยจะเข้าเลนในโดนบังโดนบังโดนบังซะก่อนนะครับนี่ข้างหน้าเรามาแตงสีดำมันไม่ออกดำนะมันออกเทา นี่มาแตงสีเทาครับมาครับลุย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 ตามมันไม่ทันจริงเข้าเลนในครับแตงครับผมต่อหน้าต่อตาเหลือคันข้างหน้าครับผมคันสีขาวเราจะต้องแซงมันให้ได้นะครับไปมา 70% แล้วยังแซงมันไม่ได้เลยนะครับอุ๊ยตรงนี้ว่าไงแซงได้ไหมแซงได้ดินี่ใช้ขอบทางให้เป็นประโยชน์ครับมายิงยาวครับจังหวะนี้เซตใช้อยู่ข้างหน้าเองชนะแน่นอนครับจังหวะนี้ yesมีที่1ครับที่1แรงดีแรงดีคันนี้ออกตัวก็กินขาดแล้วครับอย่างที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเราไปแข่งกับซุปเปอร์คาร์บ้างดีกว่าทุกคนผมว่าถ้าแข่งกับซุปเปอร์คาร์น่าจะแข่งยากอยู่นะนี่ๆสนามอยู่ตรงนี้ครับ Let's go นี่ออกตัวก็พอสู้เขาได้อยู่นะมาครับพยายามแซงครับผมอย่าเบียดพี่สิน้องยังไม่ค่อยเกาะถนนสักเท่าไหร่อยู่ผ่านไปครึ่งทางแล้วยังแซงไม่ได้เลยนะขอเบียดนิดนึงไปอุ้ยรถไปครับตอนนี้ที่5นะครับเราจะไม่ยอมแพ้แซงครับผมเยี่ยมอยู่ดับ4แล้วครับผมเราจะต้องขึ้นที่1ให้ได้ไปโอ้โหรถไม่ได้ว่ะแซงมันไม่ได้จริงๆโอ้โหได้แค่ที่4นะครับสู้ไม่ไหวจริงๆว่ะขับยากสตีดเล็กนี่ขับยากสุดละขับรอบเมืองยังง่ายกว่านะครับ มากาชากันอีกแล้วขอไอ้สีเหลืองๆนั่นได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้เงิน 60,000 ครับได้ค่ารถคืนว่ะค่ารถ 60,000 นะได้ค่ารถคืนนะแต่ค่าของแต่งยังไม่ได้คืนนะครับค่าของแต่งหมดไป 2-3 แสนนู่นแหละไปเกาะฟอร์จูนดีกว่าป่ะเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะฟอร์จูนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดิฟกันตรงไหนดีเราจะไปที่ที่เขาแบบว่ามีให้ดิฟดีกว่าทุกคนไปเก็บ3ดาวนะครับมาครับดิฟทางดินครับต้องให้ได้ 50,000 นะครับผมมาพร้อมลุยรอยาวไปเข้าแรงๆแล้วดึงรถไม่ค่อยปัดเดี๋ยวทุกคนห้าดาวเอ้ย3ดาวคงไม่น่าจะได้นะรถมันไม่ปัดให้เลย แต่งแบบกริปมาครับโอ้ดูดิเอา 48,000 นั่นแหละเกือบได้3ดาวเลยครับเดี๋ยวจูนรถแป๊บหนึ่งนะครับผมขอจูนนิ่งรถก่อนนี่เราแต่งดิฟมาแล้วเรียบร้อยมาโอ้รถคุกฝุ่นซะดูดิไปดิฟกันรอรถปัดกว่าเดิมนะครับผม
ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แป๊บเดียว 50,000 แล้วอ่ะพอแต่งลิฟต์มันก็จะคะแนนเยอะแบบนี้นะครับทุกคนผ่านยิบกะกัดยังผ่านเลยนี่ได้ตั้ง 70,000 นะครับ3ดาวเป็นที่เรียบร้อยผมจะวิ่งแบบนี้แล้วนะทุกคนวิ่งมาเส้นนี้เลยแล้วก็ลงเขาไปเลยนะครับอาทิตย์แล้วนี่เราเอารถยูไดมาดิฟไม่ค่อยเวิร์กเนาะเพราะว่าไม่ได้จูนเองนั่นแหละอันนั้นใช้จูนนิ่งของคนที่เขาทำไปแล้วนะครับนี่อันนี้เราใช้จูนนิ่งแบบเราแต่งเองนะครับมันก็จะชินชินมือหน่อยมันก็จะดิฟสวยหน่อยนะครับผมเย้อย่าไปอย่าไปนี่ขึ้นเขาร้อนโอ้ยหลอนกี่หลอนรีบขึ้นเขากันยูฮูรีบกันหน่อยเป็นปืนโคตรมันนี่แหละเหตุผลที่ผมซื้อเกมนี้มาก็คือเอามาดิฟนะครับครับเราจะลงเขาโอ้ยรถสวนเกือบไปแล้วหายลงเขายิงยาวไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อหรือเปล่าคลิปไหนก็มาดิฟตรงนี้ก็ผมชอบนะผมชอบดิฟตรงเนี้ยมันยาวๆดีแล้วมันก็โค้งเยอะดีนะครับดิฟที่อื่นมันไม่เหมือนตรงเนี้ยนะดอนคนเอามาแต่งมาดิฟเลยโอ้โหเมาเกาเมื่อกี้เมาเกาดิฟ AW มันจะเร็วๆแบบนี้แหละผมว่าดิฟ4ล้อมันดิฟง่ายดีนะมันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่แล้วมันก็เร็วดีคือมันเหมือนหันหน้าเข้าหันล้อเข้าอ่ะไม่ต้องหันล้อออกอ่ะเข้าใจความหมายไหมปล่อยสไลด์ยาวๆไปเลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรสมมติว่าเราเข้าด้วยความเร็วที่มันพอดีอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรเลยคือมันพอดีโค้งไปเลยนะครับเย้โอเด300,000เฮ้ยเกือบเท่าสแลปเทียนเลยผมชอบเรียกเขาสแลปเทียนไม่รู้เป็นไรอ่านเป็นสแลปเทียนก็ติดปากแล้วแอปดิฟขึ้นเขาอีกรอบนึงฮะที่แล้วเอารถยูไดมาดิฟคราวนี้เอารถ14-12มาดิฟนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเกาะคนดังครับเหมือนหายครับผมอย่าไปเดียวไปครับเดียวก็ให้คนละอารมณ์กับดิฟ2ล้อเลยเนาะดิฟ2ล้อความเร็วจะอยู่ประมาณ 60-70 อ่ะแต่ดิฟ4ล้อนี่คือ70ไปถึง100อ่ะคือพุ่งขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยมาเป็น100 120อย่างเงี้ยเข้าเร็วกว่านะแล้วมันก็จะแลดูสนุกกว่านะครับดิฟ4ล้อ
ว่ามันช้ายิ่งขึ้นเขาด้วยนี่รู้เรื่องเลยนะผมถึงบอกไงว่าถ้าดิฟสองล้อเอาไปดิฟลงเขาดีกว่าโอ้ดิฟขึ้นเขาได้คะแนนน้อยกว่านะครับผมแวบนี่เจอเพื่อนโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again แข่งเสร็จแล้วรถไปล้างก่อนนะรถมันเปื้อนรถไปล้างแป๊บนึง